รู้ให้เราดูให้เราเห็นนะความเพียรความอดทนหรือว่าเรื่องของความกตัญญูอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความกตัญญูมันกระทู้ธรรมที่ยกเอามาเป็นหัวข้ออันนี้มาจากพระพุทธองค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีเนื่องด้วยความกตัญญูดูแม้แต่เมื่อพระพุทธองค์มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมาระลึกนึกถึงพุทธมารดาผู้ให้กำเนิดเกิดมายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณหรือแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาซึ่งเห็นด้วยการออกมาบวชเป็นพระต้องการจะให้เป็นกษัตริย์มีราบมียศมีสุขสรรเสริญต้องการให้อยู่ในโลกธรรมนั่นแหละฮะทั้ง8ประการที่เราเรียนเราท่องจำอะไรกันนะเนาะโลลาบยศสุขเสริญแต่มันก็ต้องมีความเสื่อมไหมเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญทุกนินทาเนี่ยประกอบไปด้วยกันนะฮะมันหนีไม่พ้นถ้าเรายังไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมแต่นี้พระพุทธองค์ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่กีรังยั่งยืนมันเป็นเรื่องของโลกธรรมเห็นไหมเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความปรุงแต่งไม่เข้าใจเรื่องสัจจะความเปลื่อมแต่จะไปยึดในความปรุงแต่งอย่างไรมันก็ยึดไม่หยุดไม่อยู่เพราะว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจออกบวชเพราะพระองค์สร้างบารมีมามากไม่บวชก็คงจะไม่ใช่ไม่ได้เพราะบำเพ็ญเพียรภาวนามาตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะได้ตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็มีอิทธิฐานบารมีอยู่แล้วเห็นไหมฉะนั้นเรื่องของความกตัญญูนั้นผู้ทรงทรงธรรมมาตั้งแต่ที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วหรือนอกเหนือจากนั้นก็ทำมาแล้วทั้งนั้นแหละท่านก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตสำนึกในความรู้สึกอยู่มาตลอดนะครับฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วจะไปโปรดใครก่อนละฮะอาลาระดาบททักกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องของสมาธิสอนเรื่องฌานเรื่องญาณอะไรจนได้สมาธิอะไรเงี้ยแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลยังไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดง่ายยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังตัดกิเลสไม่ขาดด้วยอยู่ด้วยสมาธิความสงบเย็นจริงฮะมีช่องมีฌานอะไรไหมแต่ว่ายังไม่สามารถจะมีมรรคประหารหรือไม่มีมรรคสมังคีที่จะประหารกิเลสให้เด็ดขาดอะไรเงี้ยมันก็ระงับยับยั้งไปด้วยสมาธิด้วยฌานกำลังฌานนั่นเองทีนี้พระพุทธองค์ที่ว่ามาประหารกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารนั้นพระองค์มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองฮะโดยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วมาลึกถึงเราจะให้อะไรกับแม่กับพ่อของเราไหมแม่เราก็ล้มหายตายสูญไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหมเป็นเทพบุตรแล้วเป็นพุทธมารดาเมื่อดับขันไปจุติที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเราจะทำยังไงจึงจะไปโปรดพระมารดาเป็นการทดแทนบุญคุณฮะผู้ให้กำเนิดเกิดมาก็เลยไปจำพรรษาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่ออะไรเพื่อจะไปแสดงธรรมเอาธรรมที่เลิศประเสริฐเป็นอริยทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์ก็เรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์มันประเสริฐแล้วฮะเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของมันเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ฮะเห็นไหมมันไม่คงทนคงที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นของใครถาวรลมหายใจสูญใครมีสมบัติอะไรมากมายก็คนอื่นเขาเอาไปหมดนะฮะถึงจะมีเงินในฝากในธนาคารมากมายอะไรเป็นชื่อของเราแท้ๆแต่มันก็ชื่อสมมติมันก็เรื่องสมมติคนอื่นเขาก็ไปเบิกไปจ่ายเอาไปใช้ได้บางคนนี่หวงกับเป็นกับตายไม่ยอมจ่ายเห็นไหมไม่ยอมมาทำบุญไม่ยอมมาสร้างบารมีเก็บไว้กลัวจะอดกลัวจะหมดอะไรเสียดงเสียดายมีมัจจิริยะมีความตนีเหนียวแน่นใช่ไหมไม่เอามาทำบุญเลยใช่ไหมเก็บไว้ในธนาคารบางคนเป็นยังไงนะมีเยอะที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้เอามาสร้างบารมีให้กับตัวเองใช่ไหม
เพราะว่าเรื่องของวัตถุสิ่งของก็ดังที่กล่าวไว้ล้มหายตายสูญดิ้นบุญไปแล้วมันไม่ใช่ของใครถาวรนะคนอื่นเขาก็ไปใช้ได้ไหมคนที่เป็นญาติสนิทเขาก็ไปเบิกเอามาจ่ายเอามาใช้ได้เป็นลูกเป็นหลานอะไรก็แล้วแต่เถอะเห็นไหมเขาก็สามารถจะนํามาใช้บางคนที่เห็นนะเอามาใช้จ่ายตุรุยสุร่ายเพราะว่าเขาไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ทําเองบางคนไปว่าพ่อแม่ที่ก็พ่อแม่นี่ไม่รู้จะกินจะใช้แล้วไม่รู้จักอะไร ให้ของขวัญให้รางวัลกับตัวเองเลยโอซาไว้ไปในไว้ในธนาคารลูกหลานเลยใช้สบายสุรุ่ยสุร่ายบางคนใช้ที่จะจนหมดมีมากมายนะเพราะว่าอะไรเขาไม่เสียดายเพราะว่าเขาไม่ได้หามาเองใช่ไหมด้วยหยาดเหงื่อแรงงานความรู้ความสามารถกันได้ตัวเองอะไรไหมก็เลยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในสุดก็หมดในปัจจุบันนี้ก็เห็นมีหลายคนที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่น่าเศร้านะสงสารนะฮะทั้งที่เป็นผู้ศึกษานิกชน น่าจะใส่ใจสนใจคําสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงแสดงเอาไว้นะส่งเปรียบเทียบแม้แต่ครูบาอาจารย์นึงก็มาสอนมาแนะนํามาเตือนสติเพราะท่านมีประสบการณ์ได้รู้จักลูกศิษย์ลูกหาหลายคนหลายครอบครัวเลือกหลายสังคมก็ได้เห็นมีข้อเปรียบเทียบซึ่งเป็นปุคตาลาธิฐานหรือว่าธรรมาธิฐานให้เห็นชัดนะฮะถ้าเรา ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มาเป็นข้อเปรียบเทียบเราก็จะได้อุทาหรณ์ที่ว่าสอนใจนั่นเองฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์เมื่อสังตัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงโดยให้ไปเชิญพุทธมารดาซึ่งเป็นเทพบุตรรวมทั้งเทพบุตรต่างๆลงมาดูสวรรค์ชั้นดาวดึงมาฟังพิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่พระท่านนำมาสวดศพกันนั่นแหละฮะไหมความจริงนั้นพุทธเจ้า ทรงนำไปแสดงให้เทวดาฟังนะเบื้องต้นนะที่แรกเลยไปแสดงให้เทวดาฟังเทเดเทวดาฟังอยู่สามเดือนได้บรรลุเป็นโสดาบันมากมายฮะที่เป็นเทพบุตรร่วมกับพุทธมารดานะที่มาฟังเทศฟังธรรมด้วยกันนะเห็นไหมแต่ปัจจุบันนี้เราเอามาสวดศพกันเห็นไหมกุศลธรรมมากุศลธรรมอัพยากตาธรรมมาก็ว่ากันไปนะ แต่ทีนี้บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจอะไรฮะไม่คําสวดนะที่จริงมันเป็นคําสอนเพราะว่าโดยมากเราจะสวดเป็นภาษาไทยกันไหมบางทีบางคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของความขลังเห็นไหมถ้าไม่แปลเป็นไทยเราไม่ได้ความคิดความเข้าใจที่จะนํามาใช้หรือว่านําพอมาประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องหรอกเห็นไหมเหมือนที่หลวงพ่อสนองเมื่อท่านมาจําได้เมื่อพ.ศ. 2517 หรือ17นี้เป็นภาษาแรกที่อยู่วัด สังฆทานนี้ก็สวดบาลีนี่แหละฮะแต่ท่านบอกว่าโอ้มันมีแต่ความขลังเชื่อว่าขลังมันต้องไม่มีความคิดไม่มีความเข้าใจจะต้องแปลมาเป็นไทยซะดีกว่าพอภาษาที่สองท่านก็ให้สวดแปลอาตมานี่ก็เป็นพระที่รู้เรื่องแรกที่สวดแปลนั่นเองนะฮะจำได้มันก็ถูกของท่านนะเมื่อก่อนนี้นะโมก็ไม่รู้อิติปิโสก็ไม่รู้พุทธคุณธรรมคุณว่าแปลว่าอะไรพระสวดจบเทศจบสาธุไม่รู้เรื่องอะไรนึกว่าขลังและได้อะไร ได้มงคลแล้วแต่บางคนจริงๆมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติพระเป็นผู้บอกมงคลให้เห็นไหมให้ไปปฏิบัติให้มันเกิดมงคลนะใครจะเอามงคลมาให้เราไม่ได้ถ้าตัวเองไม่เป็นมงคลน่ะเห็นไหมตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะพระเป็นผู้บอกให้เราทํามงคลคิดให้เป็นมงคลพูดให้เป็นมงคลทําให้เป็นมงคลนะแต่มงคลก็จะอยู่กับตัวเรามันอยู่ที่การกระทําฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องของกรรมนะฮะถ้าจริงฉันไม่เน้นเรื่องของมงคลเป็นการบอกวิธีให้เราไปทํากรรมให้เกิดมงคลนะนี่คนยังเข้าใจสับสนนะชาวพุทธแล้วอ่ะชอบไปดลบันดาลเห็นไหมให้อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแต่เราไม่ค่อยจะช่วยตัวเองเห็นไหมทำไมในบาลีจะบอกว่าอัตตาหิอัตโนนัทโธตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเราอ่านคล่องท่องจํากันมาตั้งแต่เด็กๆกันจนโตนะเห็นไหม แต่ว่าเราไม่รู้ถึงเหตุผลฮะตนแลไปที่พึ่งถึงตนอย่างใหญ่การคิดการพูดการทําตัวเองให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมนั่นแหละเห็นไหมตนแลจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เห็นไหมฉะนั้นหลายคนหลายท่านไม่ค่อยเข้าใจนะฮะคอยจะไปอะไรฮะก้อนวอนติ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันดานแต่เราไม่พยายามที่จะดลบันดาลตนเองให้มันทําดีเห็นไหม แต่บาลีเหมือนหลวงพ่อถนอมก็บอกว่าสวดลงเอาไว้
งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเลือนไปมันเป็นขังก็ขังนะฮะแต่แปลเป็นไทยให้มีความคิดให้มีความเข้าใจจะได้นําไปใช้นําไปประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตมันดีขึ้นแหมถือขังกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วเหรอใช่ไหมไม่สักติดสักทีชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีน่ะใช่ไหมมันเป็นอยู่น่ะอย่างนั้นเท่านั้นที่พระท่านสวดอยู่บ่อยๆบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวนี้ก็อะไรพาไปบิณฑบาตก็อภิวาทนะสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตโตโรธรรมาวาท่านที่อายุวันโนถูกขังพรังสาธุนะฮะความจริงแล้วก็ท่านให้ไปทำมงคลให้เกิดขึ้นกับตนแปลความหมายไงว่าท่านแปลให้ฟังบ่อยๆใช่ไหมอายุวันนะสุขภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกไอ้กาบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยถ้ามาดูในยุคนี้สมัยนี้การอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีไหมทำกันหรือเปล่านะคนเป็นลูกลูกหลานหรือว่าผู้น้อยเห็นไหมกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอัปปัจจยะหน้าใหม่มีความประพฤติอ่อนน้อมไหมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้พระจะให้พรสักกี่วัดก็ไม่ขังไม่มีการดีขึ้นหรอกอะเพราะว่าอะไรทำเป็นแค่พิธีไม่เข้าถึงการกระทำนะอยู่เป็นประจำฉะนั้นเฉพาะพรทั้งสี่ประการย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดหมายถึงว่าทำอยู่เป็นประจำทำเป็นเรื่องปกติฉะนั้นนะทำจนได้สติเกิดปัญญาเห็นไหมรู้คุณค่าถึงคำให้พรนั้นพระท่านมาให้พรเราเพื่อให้ประเตือนสติเราว่าเราทำหรือเปล่ามีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เห็นไหมบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีกาลคุณของเราหรือเปล่าทำไหมอันนั้นเราดูพระพุทธเจ้าดูครูบาอาจารย์ที่ทำหรืออย่างน้อยก็ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทำกับพระชนนีฮะท่านทำอย่างไรเห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะจะที่วงคตนะฮะทรงประชวนเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้ากับพระอานนท์ไปอุปถากไปดูแลพระอานนท์บอกว่าพระองค์ไปพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมาทำอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่านี่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดาของเราเป็นพ่อของเราเราในฐานะลูกเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเองใช่ไหมขณะพระเจ้าดูแลเองเช็ดตัวให้ซักผ้าให้แล้วก็ทรงเทศนาเรื่องของขันธ์ห้าไม่จีรังยั่งยืนอะไรเห็นไหมรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารร่างกายเป็นที่รักที่สุดมากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆที่มีรอบข้างหรือว่ารอบกายจะต้องทิ้งไปอาศัยอยู่ไม่ได้เพราะว่าชำรุดสุดเสื่อมไปตามการตามเวลานั้นมีทุกขเวทนาหนักนะฮะรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกเพราะว่าไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงทนเพราะมีความเสื่อมแต่ที่ว่าเป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่อยู่เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงมันเป็นสภาวะธรรมที่ของเขาเป็นอยู่ในลักษณะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระเจ้าสุทโธทนะพิจารณาเห็นทุกข์ของสังขารร่างกายและพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเนี่ยที่ว่าไม่ต้องการที่เป็นกษัตริย์ของราชสมบัติเพราะไม่กี่หลังยั่งยืนแม้แต่สังขารของพระองค์เองก็จะต้องทิ้งไปในที่สุดและจะมีอะไรหลงเหลือมั้งเป็นของเที่ยงแท้ไหมคงทนไหมแต่ว่าอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้และคงทนซึ่งอยู่ในจิตวิญญาณนะแม้ที่จะอยู่กับพระองค์ทุกถิ่นทุกที่สิ่งเหล่านี้ใครจะมายื้อแย่งเอาไปก็ไม่ได้ใครจะมาแบ่งไม่ได้ใครทำใครได้อันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงแนะนำอันนั้นถือว่าเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐแต่พระเจ้าสุทโธทนะนั้นทีแรกก็ต้องการที่จะให้โลกียทรัพย์นั่นนะฮะเหมือนต้องการอยากจะให้มีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์อันเกียงไกลเห็นไหมฮะหรือกระชอนไปทั่วโลกก็ว่าไปอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนธรรมดาฉะนั้นบางทีมันก็ทำให้หลงตัวลืมตายเหมือนกัน
หลงกายเหลี่ยมแก่มาไหมก็เยอะไปที่เป็นในลักษณะอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยจะพิจารณาเพราะว่าอะไรมันถูกกบเกลื่อนไปด้วยลาภยศสุขสรรเสริญมันเพลิดเพลินแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใหญ่กี่หลังยั่งยืนอะไรมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็เสื่อมสุขมีสรรเสริญมันก็ไปสู่ความเสื่อมทั้งนั้นมันไม่คงที่และคงทนดังปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นอะไรกันอยู่เห็นไหมเรื่องราวอะไรต่างๆก็ปรากฏหลักของความเป็นอนิจจังอะความดังไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทนเห็นไหมดังไม่คงที่แต่ความดีคงทนนะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้พระราชบิดาและพระราชมารดานะเป็นความคงที่หรือคงทนนะอันนั้นเป็นความดีหรือว่าความดับทุกข์นั่นเองเพราะอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้ทั้งในปัจจุบันทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามสอนพระยะแนะนำนะครูบาอาจารย์เลยท่านพยายามที่จะแนะนำเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะกระดังที่กล่าวไว้ที่ท่านให้สวดมนต์ให้แปลอะไรพระสงฆ์พระสูตรเลือกแปลบทอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรู้หรือว่าความเข้าใจจะได้อธิบายให้ญาติโยมได้นำไปใช้นำปฏิบัติให้ง่ายไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจนะฮะบางทีมีทุกข์มีโทษอะไรก็ไม่พยายามไปหาสาเหตุของความทุกข์นะพยายามบ่นบานสรรกล่าวเพื่อจะให้เทพเจ้ามาดับทุกข์สังใจให้โอ้เทพเจ้าคงปวดหัวแย่คนมีต้องเท่าไหร่ในโลกนี้ใช่ไหมคนนั้นก็ทุกข์เรื่องนั้นคนนี้ก็ทุกข์เรื่องนี้ต้องมาแก้ทุกข์ดับทุกข์ของปวดหัวนะใช่ไหมคงจะลำบากอ่ะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องเฉพาะคนบุคคลเนี่ยมันต้องใช้เหตุใช้ผลนะฉะนั้นในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ที่เราอ่านคล่องท่องจำภาษาสมมุติเนี่ยเขาให้ไปศึกษาเหตุของความทุกข์คือตัวสมุทัยหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นให้เตือนนิโรธคือทำการทำให้แจ้งซึ่งทุกข์นั้นคือตัวปัญญาเห็นไหมที่สอดส่องมองให้เห็นความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันมาจากไหนมาจากเขาหรือมาจากเรามาจากวัตถุสิ่งของมาจากเรื่องของบุคคลต้องมาดูตรงนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ดูตรงนั้นดูจิตดูความคิดเหมือนที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้เรามาประพฤติปฏิบัติมานั่งมายืนมาเดินมานอนด้วยการกำหนดรู้ให้มีสติสัมปชัญญะมาสำรวมสังวรระวังแม้แต่การที่เรามารักษาศีลเพราะศีลนี่นะทำให้เรามีความสำรวมให้เรามีความระมัดระวังเพื่อให้เรามีสติเพราะตัวสตินี่เป็นปัจจัยสำคัญนะเรามานุ่งขาวห่มขาวก็เพื่ออะไรฮะเป็นการเตือนสติสีขาวเป็นสีของความสะอาดนี้สะอาดอย่างเดียวสะอาดกายไม่พอมันต้องสะอาดจิตหรือว่าสะอาดความคิดแต่ว่าการนุ่งห่มนั้นถึงแม้จะเป็นยูนิฟอร์มก็เหมือนกันเราอย่าไปทำให้มันเสียฟอร์มก็แล้วกันอันนั้นต้องสำรวมทั้งหมดระวังให้มากเห็นไหมจะนั่งจะยืนจะเดินนะฮะไม่ให้มันแปะมันเปื้อนไอ้นั่นเป็นระวังข้างนอกและจิตใจเราก็ต้องระวังด้วยครับทีนี้ว่ามันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไหมมันก็เกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันอีกนะฮะเมื่อสำรวมกายก็ทำให้สำรวมจิตเพราะว่าอะไรกายมาจากจิตที่เขาบอกว่าอะไรใจเป็นนายกายเป็นเบ่าใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรามีความระมัดระวังทั้งกายทั้งจิตไปด้วยมันอันนี้มันก็ทำให้เกิดเราเกิดสติหรือว่าเกิดสมาธิใช่ไหมต้องมีศีลสังวรเพื่อกำจัดนิวรณ์พอมีศีลสังวรแล้วก็ให้ละเอียดไปอีกก็ต้องมีอินทรีย์สังวรศีลสังวรก็ต้องสังวรในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อะไรก็แล้วแต่เถอะนะเมื่อมีศีลสังวรต้องมีอินทรีย์สังวรสำรวมทางอายตนะเมื่อเกิดผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเนี่ยแหมพระท่านก็มาบอกกล่าวให้เราฟังอยู่เรื่อยๆเวลาสอนใช่ไหมเห็นไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสถูกกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยไอ้นี่เราก็ต้องมาฝึกหัดเหมือนกันบางทีเราอยู่ในครอบครัวอยู่กับสังคมข้างนอกไม่ได้อยู่มาวัดมันถึงมันก็นะฮะมันก็ไม่มีรายละเอียดที่จะต้องมาเรียนรู้มาฝึกได้อย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นสถานที่ปฏิบัตินะมาฝึกหัดกายวาจาใจของเรานะฮะให้มีความสำรวมสังวรระมัดระวังไอ้นั่นมันก็เป็นที่ตั้งของตัวสติหรือสมาธิให้เกิดขึ้นทำให้จิตเราตั้งมั่นขึ้น
ทำให้เรารู้จักฐานะหน้าที่ตัวเองเขามากขึ้นแล้วอารมณ์อะไรที่มันรั่วไหลวุ่นวายสับสนเหมือนที่เราอยู่ข้างนอกอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับที่ทำงานอยู่กับสังคมนะฮะพอมาอยู่ในวัดนี่มันก็จะมีการแยกแยะเป็นถ้าเราตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติดังที่ครูบาอาจารย์เราสอนแล้วแนะนำให้ปฏิบัตินะฮะมี กฎมีกติกามีกิจวัตรอะไรเนี่ยข้อปฏิบัติอะไรเงี้ยนะมาฝึกขัดตัวเองครับบางทีมันอะไรไม่ค่อยจะขยันไม่ขยับขยับขยื้อเลยเพราะว่าเข้ามาวัดมาฝึกหัดนี่มันต้องมีเวลามีเวลาเหมือนกันนะฮะอย่าไปทําอะไรตามใจก็ไม่ใช่เห็นไหมต้องมีกฎกติกาไอ้ที่นี้มันก็เป็นฝึกหัดดัดกิเลสของเราเหมือนกันนะฮะทำให้เรามีความรู้หรือความเข้าใจแล้วก็มีความเข้มแข็งเป็นคนที่ มีวินัยมากขึ้นใช่ไหมมันในมงคลสูตรพระท่านสวดว่าวินิโยจะสุสิกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังกัลมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมพระท่านสวดมันก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะถ้าขาดวินัยแล้วเป็นไงไม่ว่าอยู่ในฐานะใดวัยใดถ้าขาดวินัยสักอย่างไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะทุกวันนี้โอ้โห ต่อมาแก้กฎกติกากันอะไรกันเยอะแยะไปหมดเพราะคนเราขาดวินัยเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องเห็นไหมอะไรทําอะไรตามใจคือไทยแท้ต้องเลิกนะทำอะไรถ้าทําใจแล้วไทยมันจะแย่ต้องทําอะไรมีวินัยเห็นไหมคือไทยแท้ดีกว่ามันจะได้ทนรักษาความทนของความเป็นไทยไว้ไทยแปลว่าอะไรอิสระ เห็นไหมถ้าไม่เป็นไทยล่ะเดี๋ยวเป็นทาสนะบางคนมาบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เป็นทาสดอกเบี้ยไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยนะทาสเรือนเบี้ยในหลวงรอห้าท่านเลิกทาสไปแล้วแต่ทาสดอกเบี้ยนี่ยังไม่ยอมเลิกเห็นไหมมีเพิ่มกันเยอะๆนะยังมีไม่วินัยยังเป็นทาสดอกเบี้ยนะเห็นไหมเป็นก็เยอะเลยเพราะอะไรคนไทยนิสัยกินเกินได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคําว่าพอดีมันอยู่ตรงไหนฮะ ถ้ากินเกินได้ใช้กันมีไม่รู้จักคําว่าพอดีเนี่ยเป็นนี่ชั่วคนนะถ้าเรากินไม่กินเกินได้ไม่ใช้กันมีรู้จักคําว่าพอดีเป็นนี่ก็อาจจะชั่วข่าวนะเราจะเอาชั่วข่าวหรือชั่วคนดีแล้วฮะเห็นไหมถ้าขาดวินัยนี่ชั่วคนแน่เลยฮะตัวคนก็ยังไม่ลดยังไม่หมดเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาเห็นไหมโยมเห็นไหมพระท่านเทศน์สอนหลักของ ทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์พึงปฏิบัติในสี่ข้อสี่ประการกันเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีหรือหัวใจมั่งมีนะฮะหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีที่จริงแล้วไปอ่านคล่องท่องจํามันไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกถ้าว่าเราไม่นํามาประพฤติปฏิบัตินะถึงว่าจะว่า เกจิอาจารย์จะมาลงคาถาอาคมอุอากาสะอุอากาสะอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกหัวใจเศรษฐีเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจถึงข้อธรรมหรือว่าหัวใจเศรษฐีหัวใจมั่งมีมีความหมายว่าอะไรเราก็จะไปถือขังแต่เราไม่มีความคิดความเข้าใจเราชีวิตเราจะขัดไปข้างหน้าได้อย่างไรนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนไงแปลว่าอุทธานสัมมาทามีความขยันหมั่นเพียรนะฮะหลายคนมาถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในมงคลสูตรก็มีนะสันตุนถีกตัญญุตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เรียงง่ายก็ถูกต้องแหละเพราะว่าถ้ามีความสันโดษเป็นผู้เรียงง่ายนะยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งตนเองมีไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย ฉะนั้นมันก็ไปตรงกับหลักในอุปกิเลสที่พกที่ว่าอภิชาวิสมะโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอันนี้ไม่สันโดษนะฮะถ้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําได้ด้วยสติปัญญาของตนเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงมีแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรอยากได้อยากดีขนาดไหนก็ถือว่าไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเห็นไหม ไม่ถือว่าเป็นการไม่สันโดษคือการสันโดษนั้นต้องเข้าใจให้ถูกคนไม่เข้าใจไม่ถูกเยอะนะที่เคยมาถามอ่ะมันก็ตรงกันข้ามกับทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์เห็นไหมที่ว่าอุทธานสัมปทาหลักธรรมแปลว่าความขยันหมั่นเพียร
อาระอารักขสัมปทารู้จักการรักษาอันนี้ก็ปัจจัยสำคัญนะบางคนทำงานเก่งหาเงินเก่งทำงานเก่งแต่ว่าไม่รู้จักการระวังรักษาบางทีเนี่ยของอะไรที่พอจะใช้ได้ก็ทิ้งเกินกาดหาใหม่นั่นมาใหม่เอาใหม่นั่นที่กองเก่าก็ยังจะได้ดูในหลวงที่เราเก้าของเราอ่ะรัชกาลที่เก้าบางทีท่านของอะไรท่านก็เก็บมารีไซเคิลมาใช้อะไรโอ้โหยาทีฟันนี้บีบแล้วปีๆจนแบนเลยใช่ไหมเอามาใช้ทำให้ดูอ่ะท่านมีกระดาษไหนนะท่านมาทำให้ดูอันนี้คือความสันโดษนะใช้คือรู้จักคุณค่าของของเพราะว่าพอผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างพอจะได้มามันยากนะฮะอันมานี้ยังจำได้แม่นะไอ้หนูเนี่ยข้าว6เม็ดนี่อย่าไปเหยียบนะแม่โพศพข้าวนี่เลี้ยงทำให้เราโตขึ้นมาน่ะอยู่นี้ไม่ค่อยจะรู้กันนะเด็กๆก็ถามเอ๊ะหลวงพ่อกันว่าเขาต้องสอนอย่างนั้นนะบอกว่าเขาให้มีความเคารพนะฮะกับสิ่งที่เลี้ยงดูเรามาอะไรข้าวใช่ไหมแม่เขาเรียกมีแม่พอศพใช่ไหมนะฮะข้าวเม็ดก็อย่าไปเหยียบแล้วก็อย่าไปย่ำอย่าไปทิ้งให้มันเสียหายอะไรนะเพราะแหมพอจะมาเป็นเมล็ดข้าวนี่คนที่เขาทำนี่เหนื่อยยากลำบากเหลือเกินเนี่ยแต่ว่ารับประทานมันง่ายกินทิ้งกินขว้างอะไรบางประเทศนี่โอ้ต้องกินให้หมดไม่งั้นเขาว่าเนี่ยบางประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คนนี้ไม่มีมารยาทไม่มีการศึกษาอะไรทิ้งขว้างอะไรต้องกินให้หมดก็พอดีเขาจะมีอะไรบุฟเฟ่อะไรกันใช่ไหมตักให้พอดีใช่ไหมคนเรานี่ทิ้งเกินไปหมดเลยเห็นไหมไม่รู้ว่าของได้ของเสียมันมาจากไหนแล้วไม่ค่อยสนใจอะไรเนี่ยแต่ว่าดีว่าเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารเนี่ยมันถึงได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้ใช่ไหมแต่นั่นแหละต้องให้มันมีวินัยเห็นไหมทีนี้จะบอกว่าเมื่อขยันแล้วก็ต้องรู้จักการรักษาแล้วก็ต้องคบมิตรดีพวกดีเดี๋ยวนี้ไปคบพวกไม่ดีเพื่อนไม่ดีนะครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันนะฮะเป็นพระท่านก็ต้องเรียกคบนะพระที่เราเป็นพระนี่ท่านก็บอกว่าต้องคบพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านมีความรู้แล้วก็นำเราทางปฏิบัติเราก็จะได้ไปอย่างนั้นด้วยถ้าเราไปคบกับพระที่ไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ปฏิบัติอ้าวครูบาอาจารย์ก็สอนอีกเหมือนกันมาตอนเป็นพระไม่ใช่ตอนเป็นฆราวาสอย่างเดียวครูบาอาจารย์ก็ต้องแนะนำอย่างนั้นฉะนั้นในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์นั้นก็จึงมีคำว่ากะและกัลยาณมิตรตากันคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีเนี่ยไม่ใช่หมายความถึงว่าเป็นฆราวาสหรือว่าเป็นพระอย่างเดียวบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องมาปฏิบัติด้วยต้องคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีเหมือนโบราณเขาว่าไงคบคนพาลจะพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลใช่ไหมในมงคลสูตรข้อต้นเลยไหมว่าไงอาเสวนาจะพาลานางกาไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเป็นมงคลบัณฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเป็นมงคลปูชาจะปูที่ยานางบูชาที่บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลเป็นความเจริญนะฮะต้องมีปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามอันนี้ก็เหมือนกันนะปูชาจะปูที่ยานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาเด็กๆมาถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อคนแบบไหนที่ควรบูชาเด็กบางคนไม่รู้เหมือนกันนะฮะพ่อแม่ใครจะได้บูชาหรือเปล่าพ่อแม่ไม่ค่อยนำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เลยใครที่ควรบูชาไม่ควรบูชาเนี่ยใช่ไหมก็ต้องอธิบายให้ฟังอ่ะบิดามารดาครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งที่เราควรสักการะบูชาแต่บูชาที่แท้จริงไม่ใช่อามิสบูชาอย่างเดียวต้องมีปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนนั้นใช่ไหมโดยการประพฤติปฏิบัติตามจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบางคนมาถามว่าอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าไม่ทำตามก็เหมือนอยู่ไกลอ้าวทำไมอย่างนั้นหลวงพ่อก็ดูที่พระวักกะลินะฮะตามพระพุทธเจ้าไปทุกฝีก้าวด้วยติดในรูปของพระพุทธเจ้าใช่ไหมจนพระพุทธเจ้าหมารู้สึกรำคาญว่าวักกะลิเธอจะมาตามติดเธอจะมาเกาะชีวรเราแต่ถ้าเธอไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงอะฮะมักเข้าถึงทำนั่นเองให้เขาถึงมรรคผลเห็นไหมอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยเห็นไหมฉะนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบางคนถามเหมือนกันนะบางคนบอกโอ้ไม่ค่อยมีโอกาสมีเวลาไปดูแลพ่อแม่หลวงพ่อเห็นไหมญาติพี่น้องคนอื่นเขายังมีเวลาดูแลบอกว่าเราอยู่ไกลๆเป็นงานนึกถึงไหมส่งเงินไปให้ทำงานทำเงินแล้วไปส่งไปให้นานๆจะได้ไปเยี่ยมสักครั้งนะฮะถ้ามีภาระหน้าที่จำเป็นอะไรแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีตัวอยู่ไกล
ใจมันก็อยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เพราะจะต้องยังจะไปเกาะติดแต่ว่าไม่ได้ทําตามก็ถือว่าอยู่ไกลใช่ไหมมันห่างไกลจากมรรคจากผลจากคําสอนนั่นนะมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นฉะนั้นเราชาวพุทธนี่ต้องเข้าใจถูกต้องนะแล้วก็ที่สําคัญก็แบบที่พูดว่าต้องรู้จักเลือกมิตรในธรรมของสัตบุรุษที่บอกว่า ปุคคระปโรปรัญจุตาบริบอกว่าปุคคระปโรปรัญจุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลคบบุคคลนี้เป็นคนดีควรคบบุคคลนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบนะฮะเป็นธรรมของสัตบุรุษคือธรรมของผู้รู้นั่นเองท่านสอนให้เลือกนะฮะต้องเลือกคนคบเหมือนกันไปตรงกับกัลยาณมิตรตานั่นแหละฮะอันนี้สําคัญและที่สําคัญสัมมชีวิตาเรียง ฐานะอันนี้ฮะสำคัญนะเห็นไหมคนไทยเรามันทีฟุ่มเฟือยมากบางครั้งก็นะขาดวินัยฮะมันอยู่เดียวขาดวินัยกินกันได้ใช้เกินมีที่ว่าเนี่ยบางทีเราก็อะไรหลายคนมาบ่นว่าทําไมเป็นหนี้อย่างนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าบางทีเรามีมั่งไม่มีมั่งทําตัวเป็นมั่งมีพอหมดแล้วก็มาโอดควรอะไรประเภทนั้นนะมีเยอะไหม ที่เป็นอย่างนั้นพยักหน้าแล้วพ่อพูดเห็นไหมมีมั่งไม่มีมั่งแต่ทำตัวเป็นมั่งมีเห็นไหมพอหมดแล้วมาโอดควรอะไรประเภทนั้นน่ะคือไม่ทบทวนข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทรงให้เราปฏิบัติฉะนั้นในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์อุอากัสสะอุทธานสมัทธาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสัมมชีวิตาต้องอ่านให้คล่องท่องให้จําแล้วก็ทําให้จริงหรือทําให้ได้ชีวิตมันจะดีขึ้น ไม่ว่าเป็นบรรพชิตหรือไม่หรือว่าเป็นคฤหัสถ์นะถ้าปฏิบัติใน4ข้อหรือว่า4ประการเนี่ยนะก็สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นมงคลเห็นไหมเป็นความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นในวันที่เรามาแสดงอัจฉริยะบูชาอาจริยะบูชาเห็นไหมบูชาครูบาอาจารย์ของเราเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าหลวงพ่อได้ในสักจะเน้นเรื่องการทําจิตทําใจเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถูกไม่ต้องไปเน้นหรอกโอ้สร้างสมกันโอ้โหสวยงามยังสวรรค์วิมานไปหมดเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมสร้างแข่งกันไปแข่งกันไปเนี่ยมันมีมากมายแต่ว่านั่นนะคนดีมีศีลธรรมเนี่ยปัจจัยสําคัญนะถ้าคนเราดีมีศีลธรรมจะอยู่ยังไงก็มีความสุขเห็นไหมเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสไว้คนที่มีมงคลไปอยู่ในป่าก็มีมงคลไปด้วยเห็นไหมอยู่ในเมือง
เพราะคนก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยพระไม่กี่รูปหรอกใช่ไหมอยู่กับหลวงพ่อสนองพระไม่มีกี่รูปหรอกอาหารไม่พอนะโยมเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ตักแต่หัวนะข้างหน้าก็มาอาหารก็มาถวายข้างหน้าก่อนมาตักข้างหลังพระไม่มีกี่รูปมาถึงก็ตมานี่แหมใกล้ๆรองกับเนนเลยต่อไปก็เป็นเนนแล้วโอ้มีเหลือแต่น้ำแกงมีไข่ดาวฟองเนนก็ตัวใหญ่กว่าเราซะอีกอะแต่ว่าอายุน้อยกว่าแค่เนนมาตะกิจบอกว่าหลวงพี่ถึงไงหลวงพี่นี่ก็เคยทำการความงานมาก่อนแล้วอดทนนะฮะผมนี่ยังเป็นสามเณรอยู่หลวงพี่แบ่งไข่ดาวมาให้ผมเถอะใช่ไหมหลวงพี่เอาแต่น้ำแกงอะต้องให้เนนนะโยมเนนพูดอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะข้างหน้าพร้อมอาหารมันก็ไม่ค่อยพอแล้วพอมาเราลองจะสุดท้ายต่อจากเนนแล้วนี่ต้องเอาไข่ดาวไปให้เนนนะเห็นไหมถึงยังไงเราก็ไม่ได้ถึงเราจะฉันไข่ดาวไปมันก็ไม่อิ่มหรอกใช่ไหมไปไข่ดาวกองอีกเดียวจะอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกให้เนนดีกว่าเอาอิ่มใจดีกว่าซื้อใจเนนไว้เนนจะได้หลวงพี่ยังอะไรรู้จักการแบ่งปันรู้จักการเสียสละรู้จักการให้เดี๋ยวนี้แหมไม่ค่อยจะคิดจะแบ่งปันอะไรกันเลยนะเนนซึ้งน้ำใจนะไปทุดงก็เหมือนกันนะตอนนั้นเดินมาเดินไปใต้นะไปทุดงกับเนนรูปหนึ่งอะ
ไปบิณฑบาตโดนไปไกลจะไปปักกดใกล้ๆบ้านเขาก็จะมาขอแต่หวยนะโยมนะภาวนาไม่ได้เลยต้องไปอยู่กลางนาไอ้กลางคืนก็ฝนตกน้ําท่วมบาดเปียกจีวรเปียกทั้งกติเปียกหมดเลยไปบิณฑบาตโยมเพราะอันนี้มายังไงเนี่ยโอ้โหอยู่ทุ่งนาโยมฝนมันตกเปียกน้ําท่วมหมดเลยในคันนาเนี่ยไปบิณฑบาตเลยเปียกหมดทั้งสังกติทั้งจีวรบาดเปิดหมดเลยมาเจอบ้านสองหลังบิณฑบาตได้ข้าวตะพีหนึ่ง เขาก็ไม่เตรียมให้มันก็เดินไปเนี่ยไหมเขาไม่รู้อ่ะได้หนุ่มเปียมาอันหนึ่งสักอันหนึ่งไหมเลยต้องให้เนนไปวันนั้นเราถือศีลอดเอาเลยเทวดานางฟ้าก็ไม่มาใส่ถือศีลอดเดินต่อไปเห็นไหมให้เนนก็ไม่อิ่มหรอกโยมจะอิ่มอะไรข้าวตะพีหนึ่งหนุ่มเปียอันเดียวไม่อิ่มแต่ว่าให้กําลังใจกันเนนนะจะได้มีใจโอ้หลวงพี่ยังอดทนได้นะเราได้หนุ่มเปียอันข้าวตะพีนี่มันจะเดินไม่ไหวแล้วเนนก็ตัวโตว่าหลวงพี่ตีกันนะเห็นไหมแน่โยมมันเป็นการให้กําลังใจ
การท่านก็เป็นต้นแบบของเราที่ว่าให้เรามีฝึกความอดทนอดกั้นเอาไว้ท่านก็บอกทีหลังก็อยู่นี่ก็ต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านตักแจกทำเป็นแกงรวมเมื่อก่อนไม่ระยมใช้ก็อะไรมาอวยไอ้โลปิเดียมใช่ไหมเอาอุ่นรวมกันหมดแกงเผ็ดแกงคั่วแกงอะไรเนี่ยไปรวมหม้อเดียวแล้วอุ่นตั้งไฟนั้นแล้วก็มีพระตักแจกไม่งั้นไม่พอไงเอาหรือไม่เอาทัพพีเดียวสองทัพพีอย่างมากอะไรเงี้ยฮะบางคนไม่เอาก็เอาไปทัพพีเดียวแล้วกันนะมีอยู่แค่นั้นงานไม่พอฮะแต่นี้มาดูอาหารว่าทานโอ้สมบูรณ์เลยฮะนิยมนะรู้สึกเยอะแยะเมื่อก่อนไม่พอพระสิบรูปไม่พอฉันน่ะต้องตักแจกนะเป็นแกงรวมอุ่นพร้อมกันหมดเลยขนมก็รวมกันหมดเลยเห็นไหมอันนี้ส่งนะฮะอันนี้ส่งเขาเรียกว่าสันตุนทีกตัญญูตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายมันก็เกิดพลังเกิดอานิสงส์ถามว่าพระพุทธเจ้าท่านอดอยากลำบากไหมลำบากดิถ้าเราไปอินเดียเนี่ยเราจะรู้เลยเคยไปแบนนี่ไปอินเดียเราเคยอยู่อินเดียนะโยมไปบินทบาทอ่ะก็บอกอินเดียบินทบาทไม่ได้มันก็ยากเหมือนกันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะโยมก็ต้องไปทนอ่ะตียืนต้องนานๆแล้วก็โอ้โหตอนนั้นที่จำได้นะไปอยู่โคนโพตัสรู้เดือนหนึ่งมั้งตอนนั้นนะฮะแล้วก็ไปบินทบาทที่หมู่บ้านนางสุชดาเนี่ยข้ามแม่น้ำตะเลนชลาไปนะโยมเคยไปอินเดียก็จะรู้ว่าไหมบางคนเราก็ไม่ได้บอกนะทำไมต้องข้ามแม่น้ำตะเลนชลาจะข้ามอย่างนั้นเมื่อก่อนไม่มีสะพานเนี่ยไหมโอ้ไปบินทบาทหมู่บ้านนางสุชดาเนี่ยกลับมานี่ห้าโมงกลางแม่น้ำพอดีอ่ะเห็นไหมเออหลวงพ่อนี่วิเศษเดินน้ำได้โอ้โหร้อนจะตายเพราะมีแต่ทรายอ่ะพระอาทิตย์ส่องทรายเป็นไงห้าโมงเช้าเป็นไงจมไปถึงตะตุ่มมาเลยฮะโอ้โหร้อนแม่น้ำในลันชลาแห้งใช่ไหมโยมจะเป็นไงนะร้อนกับแย่แต่เราไม่ได้เล่าบอกโยมคนโยมคนนึกว่าเราวิเศษไงข้ามน้ำได้ข้ามแม่น้ำในลันชลาได้ฮะแต่คนโพไปบินทบาทหมู่บ้านนางสุชดาที่ไหนได้ร้อนเท้าพองเลยเท้าด้านเลยบินทบาทอยู่เดือนนี่เท้าด้านเลยเท้าหนาเลยใช่ไหมมันร้อนอ่ะเห็นไหมเออแต่เราก็มานึกถึงเมืองไทยเออเมืองไทยนี่บินทบาทก็แสนที่จะสบายไอ้นั่นก็ไปยืนนานขาแข็งเลยนะพอเขาจะปิ้งจาปาตีเอาอะไรจาวเวิ้นคือข้าวอะไรเขาจะมาใส่แต่ละทีนี้มังชนเขาก็จนใช่ไหมใช้ก้อนเศร้าก้อนหินมาโอ้โหใช้อะไรไอ้มูลสัตว์ไอ้มูลโคที่ก็แปะไว้ข้างขวาเนี่ยนะเห็นไหมนั่นมาเชื้อเพลิงบางทีมือไม่ล้างหยิบไปจาปาตีใส่ไปไอ้หญ้าที่เป็นอะไรขี้งัวขี้ควายก็ล่วงไปในบาตรต้องหยิบออกอีกเห็นไหมแต่มาดูโอ้เชื้อโรคมันตายเพราะมันร้อนๆใช่ไหมเชื้อโรคมันตายก็ฉันได้มีเป็นปัญหาเลยดูแล้วเออมันลำบากความเมืองไทยเราเยอะนะฮะเราย้อนลอยไปถึง 2,000 กว่าปีนั่นพระพุทธเจ้าลำบากยิ่งกว่านี้อีกเห็นไหมถ้าย้อนลอยไปอีกนะทำไมพระพุทธองค์ทรงทนได้ทั้งๆที่พระองค์อยู่สุขสบายมีปราสาทสามฤดูอยู่พระเจ้าสุโธทัศนะสร้างไว้ให้แต่พระองค์ก็ไม่อยู่ทำไมมานอนกันดิ่งกินกลางทรายอย่างนี้เพราะต้องการให้มันละจากความสุขสบายถ้าไปยึดติดในเรื่องของความสุขสบายแล้วไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์แล้วมันธรรมชาติของภาวะจิตนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีบุญบารมีพอมันแยกแยะไม่ออกมันก็จะยึดติดในเรื่องของความสุขก็เรื่องความสบายไม่เห็นทุกข์นะฮะผู้ใดไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมติดเห็นไหมนั้นพระองค์ก็ถึงต้องตละจากประสาทสามฤดูออกจากรั้วออกจากวังมาเห็นไหมอยู่คนไม้มาฉันอาหารที่ไม่ปราณีตของชาวบ้านดังที่เห็นนะขนาดว่าเราไปบิณฑบาตยัง
เห็นไหมยังได้จัปาตียังมีขี้ควายลงไม่ได้บาทเลยใช่ไหมจะเป็นอะไรเนี่ยมันห่างไกลกันต้องไม่รู้เท่าไหร่นะต้องผ่องพันกว่าปีไปแล้วเห็นไหมนะมันลำบากแต่ว่าเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าไอ้วันหนึ่งก็จำได้เหมือนกันนะวันหนึ่งวันเป็นวันที่มาฆบูชาดิเราก็นึกถึงพุทธเจ้านั่งคนโพวันมาฆบูชานี่เราจะทำอะไรถวายพระพุทธเจ้าซึ่งท่านมีพระคุณกับเราเห็นไหมที่ได้มีหลักธรรมคำสอนให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติเราได้บวชได้อยู่ได้ทุกวันเนี้ยเราไปนั่งแบบท่านที่บอกว่ามาดแม้วันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นหรอกคงนั่งไม่ไหวฮะเห็นไหม กระดูกจะแตกเส้นเอ็นจะขาดนะเลือดจะเหือดแห้งอะไรท่านจะไม่ขยับขยื่นเลยพระพุทธเจ้านะครับก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นเป็นไงฮะตั้งแต่หัวค่ําไปยันค่อนลุ่งถึงได้ตรัสรู้โอ้โหนั่งทนจริงๆนั่งทนแล้วก็ทนนั่งเห็นไหมเพราะว่าต้องการให้บรรลุเงี้ยแต่เราไปนั่งอย่างนั้นไม่ได้เราก็รู้ตัวเองแต่ว่าเราเดินจงกรมเราสามารถจะเดินได้ไหมก็เลยอธิษฐานเดินจงกรมตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าโยมไม่หยุดเลยนะเดินทำทักกินาวัดข้างประเทศอินเดียจะเห็นไหมรอบนอกของอินเดียทางพุทธกยทางไหนเลยล่ะพระเจดีย์ไหมนั่นแหละเดินรอบนอกข้างบนนะเดินไปเรื่อยๆตั้งแต่หกโมงเย็นไปสว่างหกโมงเช้าเลยนะเดินนึงฮะบูชาเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเพราะเรามานึกถึงคุณของท่านเนี่ยโอ้ท่านก่อนได้ตรัสรู้นี่ทรมานเหลือเกินเห็นไหมเวทนาแก่กล้ามากแต่ถ้าท่านไม่อดทนไปไงจะได้ตรัสรู้ไหมก็คงตรัสรู้ไม่ได้เห็นไหมท้อแท้ยอมแพ้เห็นไหมกับเวทนาตู้ไม่ไหวเห็นไหมอันนี้ทำให้เรามีกำลังใจนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันท่านก็มานำทำให้เราดูเห็นไหมท่านมีความอดทนขนาดไหมแต่มีความเพียรมีความพยายามเพื่อทำให้เป็นแบบอย่างท่านก็ไม่ยอมแพ้กับทุกเวทนาเห็นไหมสู้กับเวทนาใช้ตัสมะโอสถอะไรเงี้ยเนาะกำหนดมาตัวก่อนนี่ที่อยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันอยู่แถวๆนี้แหละแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไหมเมื่อก่อนมีห้องวิปัสสนาแต่มานี่อยู่ห้องวิปัสสนาสมัยก่อนเป็นพ.ศ.18 2518ตีสิบกว่าปีมาแล้วนะมีห้องอยู่วิปัสสนาก็มีเวทนาเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าต้องสู้นะต้องภาวนาสู้เวทนาอะไรเงี้ยทีแรกอยากบอกว่านี่ถ้ามันไม่ไหวนี่ต้องไปหมอไปหาหมอก่อนโรงพยาบาลก่อนรู้สึกมันท่าจะแย่แล้วค่อยกลับมาเข้าห้องวิปัสสนาใหม่แล้วก็ไม่ออกฮะภาวนาให้ตายเลยบอกว่าก็ดีภาวนาให้มันตายแล้วถามว่าภาวนาตายแล้วจะเป็นไงมันก็ดีดิตายในพระเหลืองภาวนาตายอ่ะท่านก็บอกงั้นภาวนาให้ตายเลยไม่ยอมออกจากห้องวิปัสสนาไงก็ภาวนาสู้กับเวทนาไปแต่พอรามันสู้จริงๆแล้วมันก็สู้ได้มันไม่ตายหรอกฮะหลายคนมาถามหลวงพ่อภาวนาไปแล้วเนี่ยลมหายใจมันหมดมันจะตายไหมเนี่ยมันไม่ตายหรอกแต่เราไปกลัวมันก่อนเนี่ยถ้ากลัวตายไม่ได้ธรรมะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวเจ็บกลัวตายครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวเจ็บกลัวตายท่านได้ธรรมะป่ะไงใช่มั้ยตายก็คือตายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะอยู่ต่อไปมันก็ตายช้าแต่เร็วตายแน่ก็เหมือนที่ผู้ได้ฟังบอกว่าเราเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายแล้วเกิดวันนึงก็แก่วันเจ็บวันตายวันแล้วใช่มั้ยใช่มั้ยอยู่มาหลายวันก็แก่ก็เจ็บก็ตายหลายวันเหมือนกันหลายเดือนหลายปีเหมือนกันมันเกิดมาก็พร้อมกับความตายอ่ะเห็นมั้ยกับความเจ็บความแก่ในตัวใช่ป่ะมันเป็นนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของปกติธรรมดาฉะนั้นเราอย่าไปกลัวเห็นไหมนะจะไปกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายถึงยังไงเราก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บต้องตายเรากลัวว่าเราจะได้อะไรกับความแก่ความเจ็บความตายมั่งที่เราแก่ที่เราเจ็บเราตายเราได้อะไรมั่งไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องมาระลึกรู้เราต้องมาดูว่าเราได้อะไรบ้างเราจะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเฉยๆหรือเห็นไหมมันก็คงจะไม่ได้อะไรมั้งเห็นไหมไอ้เรื่องสมบัติภายนอกไม่ต้องไปพูดถึงฮะก็รับดังที่ผู้ได้ฟังไงแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ปลงให้ปล่อยวางเห็นไหมปลงไม่ได้อะไรที่พระองค์ออกบวชเห็นไหมไม่ได้อะไรเห็นไหมมันได้ที่พุทธเจ้าแนะนำให้อริยทรัพย์เท่านั้นเองสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้ตัวก็เอาไปไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นเราอย่าประมาทนะฮะการที่เราเนี่ยมารักษาศีล
มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอริยทรัพย์ที่จะติดเป็นนิสัยเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาในตายสิกขาเนี่ยพระองค์พุทธองค์ทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้เห็นไหมเพื่อให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันศีลห้าถ้าเรารักษาศีลแปดไม่ได้ศีลห้าก็ต้องรักษาให้ได้เห็นไหมต้องให้มีศีลแต่คนเราเนี่ยไม่มีศีลเนี่ยโอ้ลำบากเลยเห็นไหมสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ มีอะไรห้าอย่างหนึ่งสติไร้ยังอายสองผู้ชายไร้สัจจะสามพระไร้ศีลสี่หินที่ยึดไม่แข็งห้ากำแพงปุผุเนี่ยห้ามกบไก่อันตรายเห็นไหมโยมเห็นไหมมันเป็นลักษณะนั้นนะต้องให้อยู่ให้ห่างไกลเข้าไว้มันอันตรายมีไหมในยุคนี้สมัยนี้โยมมีปะไม่มีโอ้ มีไหมโยมมีเอ้ามีมั่งไม่มีมั่งเลย เป็นบางคนหรือเป็นบางท่านใช่ไหมอย่าไปคิดว่าบาปเอาทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนนะฮะบางคนชอบคิดอะบาปเอาทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนหลวงพ่อเห็นไหมไปผ่อนบาทกับผ่อนแบงค์มันต่างกันไหมนะเหมือนกันไหมผ่อนบาปกับผ่อนแบงค์อะไม่เหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์วิสัยนี่ก็ต้องนะฮะใช้หลักของ สมาชิกาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะนะฮะถึงจะปัญหาถึงจะลดลงบางคนนี่เข้าวัดเข้าวาไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแล้วพ่อบางคนก็ถูกฟ้องร้องเข้าไม่ได้นั่งไม่ติดเลยมีแต่ตัวเลข มีแต่ตัวเลขหมดเลยใช่ไหมนั่นเป็นธาตุดอกเบี้ยนะฮะมันลําบากเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นโทษอย่างนั้นต้องใช้หลักของพุทธศาสนานะฮะหลักของพุทธศาสนาก็ต้อง ให้สมควรกับฐานะนะฮะอย่าใช้เกินฐานะดังที่อาตมาเรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้ให้ง่ายไม่กินกันได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีนะฮะอันนั้นก็เป็นสันตุนทีกตัญญูตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เรียงง่ายฮะตรงในบาลีนะฮะอันนั้นเราต้องเอามาปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลมีความสุขได้ถึงว่าจะไม่มีมากมายอะไรแล้วก็สามารถจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรมากเกินไปอะไรฮะ บางคนรวยมากเกินก็เข้าวัดไม่ได้ก็มีนะบางทีไปทําไม่ถูกวัดก็มีไม่ถูกวิธีมาเสียใจที่หลังก็มาบอกโอ้โหเสียใจทีหลังเลยอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางคนก็มาทําบุญจนจะเกินตัวเลยจนหมดตัวไปมาเสียใจอีกก็มาบอกอีกเอ้หลวงพ่อช่วยยังไงมาเอาก็ต้องพระเจ้าสอนให้ทําอย่างนั้นไหมเราก็ใช้เหตุใช้ผลนะใช่ไหมทำตั้งใจที่จะทําเบื้องต้นก็ต้องคิดทบทวนดูให้ดีก่อนเห็นไหมก่อนจะทํา ทำไปแล้วก็ต้องสบายใจทำไปแล้วนานๆมาคิดมันก็สบายใจเบื้องต้นจะทำก็ต้องให้มีระเบียบมีระบบหน่อยให้มีการพินิจพิจารณาฉะนั้นหลักของโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนทบทวนให้ดีซะก่อนก่อนจะคิดก่อนจะพูดหรือก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่มันจะผิดพลาดหรือบกพร่องมันก็จะน้อยลง ฉะนั้นที่จะมาบุตรมาอยู่ที่เนี้ยก็ครูบาอาจารย์ก็สอนให้สันโดษให้อยู่ง่ายๆเห็นไหมเมื่อก่อนนี้จะลําบากกว่านี้เยอะเห็นไหมบางทีเราจะไปไหนทําอะไรท่านก็ว่าไม่มีเหตุผลก็เป็นการติ้นเปลืองอะไรเนี่ยต้องก็ให้ประหยัดใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนั้นการถูกฝึกมาฮะมันก็ทําให้เรามีความอดทนอดกั้นเห็นไหมไม่รู้อํานาจกับความอยากหรือว่าความต้องการ ต้องทําไปตามเหตุผลทําไปตามความถูกต้องไม่ใช่ทําไปตามความถูกใจเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นการแก้ไขเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่านิสัยไปในตัวฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ให้สิ่งนี้กับเราเห็นไหมเรื่องความอดทนอดกั้นรู้จักการเสียสละรู้จักการให้เห็นไหมและที่สำคัญเนี่ยฮะสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยต้องรู้จักการให้อภัยกันนะฮะถ้าเราไม่ให้อภัยกันไปถือโทษไปถือโกรธอะไรกันเนี่ย มันไม่ยุติหรอกใช่ไหมมันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นในหลักการของพุทธศาสนาคืออะไรอ่ะอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันทําโลกให้เกิดสันติสุขนะฮะคือความเกิดความสงบมันนะคือไม่เบียดเบียนทั้งความคิดทางวาจาหรือทางการกระทำนะฮะนี่สําคัญนะบางคนนี่ไม่เบียดเบียนทางกายก็เบียดเบียนทางวาจากันนะฮะ แต่ถ้าว่ามาทางความคิดไม่ออกทางวาจาไม่ออกทางการกระทำก็ไม่เท่าไหร่นะเกิดที่ใจดับที่ใจเป็นมโนไปเองอะไรประเภทนั้นนะไหมไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นมันแก้ได้ฉะนั้น
การมีสามัญสำนึกและลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองนี่ก็เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบันไดสำคัญที่จะก้าวไปสู่มรรคสู่ผลนะครูความพ้นทุกข์ในที่สุดนะแต่ทีนี้ถ้าเราขาดการสำรวมสังวรระวังเหมือนที่ครูบาอาจารย์ให้เรามาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมมีข้อวัดอะไรเงี้ยซึ่งเราอยู่บ้านอยู่เรือนเราก็บางทีเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแต่มาอยู่วัดนี่มันมีกฎกติกาเนี่ย มันเป็นการฝึกนะมั้ยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เคยฉันเวลาเดียวมาเริ่มต้นแล้วก็หารก็ไม่พอคิดดูมันจะทุกข์ขนาดไหนโยมใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทุกวันอย่างนี้ยังมีของอะไรมาเพิ่มมาเติมมาเป็นส่วนพิเศษแบบนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีหรอกใครโยมเวลาเดียวก็คือเวลาเดียวจริงๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปอนุโลมไปเยอะใช่ไหมต้องฝึกอดทนยิงบางทีเราว่าอยู่บ้านเราเรือนเราก็โหหลายเวลามัน สามเวลาก็ยังไม่พอมันตีที่เวลาอะไรเงี้ยมันบวชใหม่ๆนี่เวลาเดียวแถมอาหารไม่พออีกเลยใช่ไหมโยมเป็นไงใช่ไหมมันก็ต้องทําใจท่านก็บอกว่าให้พิจารณาดูอะไรมันหิวมั้งนะกายมันเป็นทุกข์หรือใจมันเป็นทุกข์ท่านก็ให้ดูกายนะฮะแล้วก็ดูจิตใจด้วยว่าบางทีกายมันหิวแต่จิตมันไม่หิวพอจิตไปกายมันหิวปุ๊บมันต้องการธาตุอาหารจิตเข้าไปปรุงแต่งก็ไปใหญ่เลยนะอันนั้นก็เป็นการสอนธรรมไปในตัวนะ มาดูบางทีถ้าจิตใจเราส่งไปนะอาหารไม่เพียงพอใดเนี่ยรู้สึกมันเกิดทุกขเวทนามันก็กระสับกระส่ายจะทํายังไงล่ะให้จิตไม่กระสับกระส่ายเมื่อท้องมันหิวอะมันทํายากเหมือนกันนะโยมเป็นใหม่ๆอะแต่ว่าฝึกไปฝึกไปแล้วมันก็อดได้ใช่ไหมสามารถจะอดข้าวได้หลายๆวันโดยไม่ต้องฉันข้าวเลยแต่ว่าประพฤติข้อวัดปฏิบัติได้เป็นปกตินะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ทรมานนะโยม ใช่ไหมแต่อะไรมันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะสิ่งหนึ่งประการใดที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นท่านก็นำทำให้เราดูนะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้อะไรมันก็อยู่ที่ใจเหมือนกันใจมันเป็นนายนี่เนาะใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งและควบคุมได้ก็กายมันก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยอะไรถ้าไม่เกิน ไม่เกินกําลังไปจริงๆฮะมันสามารถจะทําได้ฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับญาติโยมนะที่ว่ามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาร่วมงานกันถ้าเราจะต้องการที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้อานิสงส์มาด้วยเราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนะเหมือนที่จะมาไปอินเดียก็เหมือนกันก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเดินจงกรมปฏิบัติธรรมทำสติ ถวายเป็นพุทธบูชาไปอยู่วัดก็ต้องทําให้ครูบาอาจารย์ไปพระอาจารย์ก็ได้มาสอนถือว่าไปอยู่ไกลก็เหมือนกันแต่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ทําให้ครูบาอาจารย์เสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นการตอบแทนนะไหมบุญคุณของท่านเพราะครูบาอาจารย์ก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าว่าภักกะลิวักกะลิอ่ะนะฮะว่าเธอต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเธอถึงจะอยู่ใกล้ ไม่ใช่ตัวเธออยู่มาอยู่ใกล้แต่จิตใจไม่ได้เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยหลักธรรมอะไรเงี้ยไหมมันก็เหมือนกับอยู่ไกลใช่ไหมในลักษณะอย่างนั้นอยู่เราก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะฮะฉะนั้นธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกต่ำไปในทางที่ชั่วเงี้ยธรรมต้องรักษาเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องพยายามรักษาศีล ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมกันเอาไว้ถ้าศีลไม่มีนี่จบเลยไหมมัน คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มันลดลงหมดลงตอนที่ว่าคนเราไม่มีศีลนั่นเองทีนี้เขาไม่มีศีลแล้วอยู่ด้วยกันน่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วคนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะมีเมตตาไหมมันขาดเมตตาใช่ไหมเมตตามาจากข้อที่หนึ่งแล้วไหมเห็นไหมศีลข้อศีลห้า มันจะข้อปานาในเมตตาไม่เมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นะแม้แต่คนก็เป็นสัตว์คนเป็นสัตว์ประเสริฐได้ซ้ำไปบางคนไม่ฆ่าสัตว์จริงอ่ะไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ว่าเบียดเบียนคนเคยเห็นไหมไม่เบียดเบียนสัตว์แต่เบียดเบียนคนการคิดการพูดการกระทำนี่เบียดเบียนเห็นไหมเบียดเบียนคนอ่ะก็ยิ่งเป็นหนักไปใหญ่นะเพราะว่าอะไรคนเป็นสัตว์ประเสริฐนะมีคุณค่ากว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าคนนี่ บาปมากกว่าฆ่าสัตว์เนี่ยในราชานะฉะนั้นการเบียดเบียนคนนี่ก็ปัจจัยสําคัญเหมือนกันฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้ก็
เบียดเบียนการทางวาจาเยอะนะไม่ใช่ว่าการกระทําอย่างเดียวอ่ะอันนั้นก็มาจากความคิดนั่นนะเหมือนกันมันก็ต้องแก้ไขก็เหมือนกันทีนี้ถ้าดูในโลกของโซเชียลโอ้โหทำไมพูดอะไรกันอย่างนี้ใช้คําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดูแล้วก็น่าเศร้าน่าสงสารนะบางทีเราดูเอ๊ะเราชาวพุทธเราเป็นอะไรอย่างนี้เหรอเนี่ยเห็นไหมบางทีนะฮะ ความเจริญของเทคโนโลยีมันก็ทําให้เสื่อมจากด้านจิตใจเหมือนกันแล้วเราดูนะหรือว่าเป็นตัวบ่งบอกคีย์บอกว่ามันทันสมัยในด้านวัตถุแต่ว่าจิตใจต่ําลงนะฮะบางคนมาถามเอ๊ะหลวงพ่อยุคก่อนทําไมเก่าเมื่อมีพระอรหันต์1,250รูปที่เป็นเอหิภิกขุอุปถัมภ์ประธานที่พุทธเจ้าทรงบวชให้ทําไมเขาไม่มีโทรศัพท์เขาอยู่ต่างถิ่นต่างที่เวลาพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกท่านมาประชุมพร้อมเพียงกันเลยบอกว่านั้นใช้โทรจิตไม่ใช่โทรศัพท์อะ ไม่ต้องไปเติมเงินไม่ต้องไปเหมาจ่ายอะไรเงี้ยนะท่านโทรจิตมาถึงกันหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะท่านทันสมัยนี่ไปว่าท่านล้าหลังนะฉะนั้นหลักคําสอนพุทธเจ้าถึงเป็นอากาลิโกไม่ล้าหลังไม่จํากัดเวลาไงไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาไม่ล้าหลังแล้วก็ไม่ล้าสมัยด้วยใช่ไหมเพราะทันสมัยกว่าเพราะจิตเขาสงบเขาจูนจิตจนนิ่งเป็นสมาธิมีความสะอาดสว่างสงบจูนกันถึงไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปใช้ ไม่ต้องไปใช้โลกอะไรใส่บงไซเบอร์โซเชียลอะไรเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมจะว่าไปวัดล้าสมัครไม่ได้เราลีล้าหลังล้าสมัยต้องพกพลุงพลังไปต้องเสียสตังค์ไปเติมเงินอะไรประเภทนั้นอีกอันนั้นไม่ต้องเลยเห็นไหมเอาละสมควรแก่เวลาพูดชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวก็จบแล้วนะญาติโยมนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาปฏิบัติในงานแสดงมุทิตาจิตกับ หลวงพ่อสนองนะท่านก็ได้ทิ้งหลักธรรมคำสอนและที่สถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไว้ให้เนี่ยระลึกนึกถึงว่าท่านก็มีพระคุณแก่เราท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ที่ได้มาใช้สถานที่และก็นำหลักธรรมที่ท่านสอนท่านแนะนำเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผล มรรคผลอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะซึ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะได้สัมผัสฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังหรือความตั้งใจเราก็จะได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ในชาตินี้ภพนี้ไม่ต้องไปรอภพหน้าเห็นไหมทำเข้าถูกทําถึงสามารถจะดับทุกข์ได้เห็นไหมในขณะใดก็นั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย แต่ก็พยายามทําให้มากเข้ามากขึ้นเห็นไหมจนฝ่ามากจะดับทุกข์ได้ถาวรตอนนี้ก็เป็นชั่วคราวไปก่อนพอนานเข้านั้นเข้ามีความชำนิชำนาญบุญบารมีมากขึ้นก็ดับถาวรเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไปเลยในที่สุดก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีเหตุมีปัจจัยให้เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้มีพระป่าค่ะกราบในความเมตตาของพระอุดมปุริปุโนเจ้าค่ะมีพระป่าสององค์ขอเชิญยกมาตรงโต๊ะนี้ได้ไหมคะมีใครจะร่วมพระป่ามาเลยค่ะยกมาหน่อยค่ะให้เวลานิดนึงสององค์เลยค่ะมาบนโต๊ะนี้เลยมีใครจะร่วมบุญลุกมาได้นะคะหมดธนากับต้นบุญเขาหน่อยค่ะเป็น แท็กซี่คุณธรรมเดี๋ยวมีคนจะติดต้นด้วยฮะมีใครจะร่วมจะโมทนาร่วมไหมคะเขาจะเดินเข้าไปเอาขันไปเอาให้ขันไปเอาขันนั้นออกเอาปัจจัยออกค่ะไปก่อนขอความเมตตาหลวงพ่อสักครู่นะเจ้าคะ พอดีโยมบางคนไม่รู้ว่าเขามีผ้าป่าบูชาครูวันนี้มีวันนี้แล้วมีพรุ่งนี้ก็มีอีกสองต้นค่ะแต่วันนี้ทอดก่อนโดยทางแท็กซี่คุณธรรมนะคะคุณแม่ขานั่งเดี๋ยวเราจะกล่าวคําถวายค่ะแม่แม่ครับแม่ขาแม่ถวายแล้วหนูก็ไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวจะกล่าวคําถวายค่ะแม่กัญจนาไม่ต้องถวายแล้วถวายเลยเดี๋ยวขอกล่าวคําถวายอาจารย์บดีค่ะ จะกล่าวคำถวายผ้าป่าและต่อด้วยสังฆทานนะคะร่วมบุญกับ
แท็กซี่คุณธรรมหน่อยเร็วไปไหนปลอดภัยเชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะตอนหนูตั้งไม่ทันชี้ใจก็ให้แฟนไทยก็ถามตอนร่างกายในขณะที่มาทำงานกับแม่น้องเบลจนสุดท้ายมากนะเพราะนั่นยืนต้องขัดสมาธิหน่อยหลวงพ่อท่านก็เมตตารออยู่นะคะเดี๋ยวคุณคุณมณีก็ไปให้ท่านทั้งหลายโมทนากับเขาปกติเราไม่มีนะคะเดินแต่นี่เอาเวรโอกาสพิเศษไม่ใช่ที่อื่นนะเห็นไหมโยมาติดกันเยอะและมาปักพุ่มค่ะปักพุ่มบุญค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายโดยให้คุณประชามีเหม็งนะคะเขามาอีกมาอีกพุ่มหนึ่งแล้วเชิญค่ะเฟิร์มค่ะแหมใครมีพุ่มยกมาเลยเราได้โมทนาร่วมกันสาธุค่ะสาธุเอาถ้าไม่ได้ไม้ก็ซ้อนแบงค์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูด้วยนะดูหน่อยไม้คนประเทศไทยเยอะไม้หมดไม้หมดเอางั้นใจในขันพอกันนะนะเดี๋ยวคุณมณีมาเถอะมาแล้วใจในขันคุณมณีมาแล้วไม่ต้องปักแล้วไม้หมดไม้ปักพุ่มหมดค่ะไม่เป็นไรโยมได้ปัจจัยได้แวะบำรุงไอ้สถานีโทรทัศน์กับวิทยุหลวงพ่อสนองนะก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะนะสถานีโทรทัศน์วิทยุก็ช่วยกันหน่อยโยมสถานีของหลวงพ่อก็จะได้อยู่สถานีโทรทัศน์นี้มีค่าดาวเทียมเดือนละ200,000หรือเท่าไหร่ไม่ทราบค่าเช่าดาวเทียมเลยค่ะ200,000หรือ300,000เดี๋ยวไปเติมนี่เดี๋ยวเติมมาคุณมณีค่ะเดี๋ยวเติมเอาขันนั่นแหละเดี๋ยวเติมในนี้เดี๋ยวนับปัจจัยรวมอ้าวเสร็จหรือยังจะกล่าวคำถวายแล้วนะจ๊ะขอเชิญทั้งบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะกับพระป่าบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาในวันนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปฐมพระป่าเป็นพระป่าในวันที่5เมษายนซึ่งวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะเอาขันวางแล้วเราจะกล่าวคำถวายเข้าไปความคุณเล็กไปเอามาสองขันเอาออกถือว่าเดี๋ยวไปจะรวมปัจจัยแล้วจะประกาศนะคะอ๋อเขามาบอกว่าไทยค่าดาวเทียมไทยคมเดือนละ500,000กว่าพี่เล็กจำผิดอีกแล้วปะโถอยากจะเป็นลมเดือนละ500,000กว่านะออกทีวีกัน24ชั่วโมงคุณขาถอดรองเท้าแล้วก็ตาถอดรองเท้ามามาค่ะเชิญนะคะเอาละเตรียมพร้อมเชิญค่ะโมทนานะคะพี่งามนั่งตรงนั้นเลยพี่งามเก้าอี้หนึ่งก็ได้นั่งเก้าอี้หนึ่งก็ได้คุณนายมาเอามามามานิมนต์นิมนต์อยู่ในวัดนั่งค่ะเตรียมนะคะเดี๋ยวเราทั้งหลายขอความกรุณาต้องถือรองเท้าออกไปนะในลานธรรมเขาจะไม่ใส่เข้ามาขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณทายกจะนำนะคะนำถวายสองอย่างเลยพระป่าแล้วก็ต่อด้วยทายธรรมนะคะเมื่อพระคุณเจ้าพิจารณาพระป่าเสร็จทายธรรมก็ทยอยถวายเลยค่ะสาธุค่ะครับเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายพระป่าก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยถวายทายธรรมเลยนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลจีวลานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจีวลานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอามหากังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกูลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเดี๋ยวต่อได้ถวายพระทานเลยนะครับสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับเชิญยกพุ่มพระปากขึ้นถวายแด่หลวงพ่อก่อนเลยนะครับขนาดนี้นะคะทางตัวแทนของแท็กซี่คุณธรรมยกพุ่มขึ้นไปค่ะหลวงพ่อยกมือพวกเราพนมมือค่ะพิจารณาผ้านะคะสาธุพิจารณาผ้าแล้วยกพุ่มออกมาค่ะสาธุยกออกได้หลังเลยคุณโยมมานี่เลยค่ะมานี่เลยสาธุมารับค่ะผ้าเดี๋ยวผ้าวางก็จะพาไปนู่นเลยไปน้ำมันจะได้สาธุก็มีเสือน้ำมันนะคะสองผืนเดี๋ยวตรงนี้ต้องเบาลงนะเดี๋ยวพ่อให้พรก่อนขอให้เจ้าหน้าที่รับพรก่อนค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเงินล้านเรานับกันแป๊บเดียวสาธุค่ะปัจจัยหมดแล้วอาจารย์จะไปวันนี้เหรอเดี๋ยวแค่เอากับอาจารย์ข้างหลังอ๋อได้ไหมอาจารย์ขอตั้งใจรับพรกันนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวนิมนต์ท่านหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะบังสุกุลก่อนใช่ไหมนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอานิจจาวตสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขโยมก็รับพรกันดีเนาะอ
ยะทะวริวะปุระปริปุเรนติสาครังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโรคนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ราโรคนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังก็อิทาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตับเบปเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตปิติโยวัชชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่พวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังบรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉนิโยแรภวตุสาพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาข้าราวเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายช่วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบครับขอกราบในความเมตตาของหลวงพ่ออุดมบุริปุณโญเจ้า